ก็เป็นของใกล้ตัวเองเรื่องในตัวเองมาเรียนเรื่องของตัวเองมากกว่าแต่เราก็มาเรียนรู้ดูสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนช่วยทำให้เรารู้เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเป็นกำลังสนับสนุนเช่นเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรในทางแง่ดีแล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าเราได้ทำด้วยก็จะมีความจดจำอันนี้ถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ค่อยมีปีติไม่ค่อยมีกำลังเพราะนิวรณ์เนี่ย เป็นเครื่องที่คอยมาสกัดกั้นไม่ให้เราทำความเพียรได้นานได้มากได้มากก็จะแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเราก็หมดอารมณ์รำคาญซะมั่งเบื่อซะมั่งหรือปวดเมื่อยแล้วก็จะหงุดหงิดแล้วก็เลิกทำนี่คือการที่ว่าทำคนเดียวจะไม่ค่อยเหมือนทำหมู่มากหมู่มากมันทำให้เรามองรอบๆด้านว่าเขาทำได้เราก็ทำได้เขาทำดีเราก็อยากทำดีเขาสงบเราก็อยากสงบสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เราไม่เบื่อหน่ายการปฏิบัติไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทำองค์เดียวทำองค์เดียวโดยที่ไม่มีใครมาทำท่านก็ทำได้เพราะท่านต้องการเข้าไปสู่ความสงบองค์เดียวโดนใจให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5หนีไปหนีออกไปจากสำนักหนีไปต้อง227กิโลหนีไปเลยให้เหลือองค์เดียว แต่องค์เดียวเนี่ยถ้าคนธรรมดาก็อยู่ไม่ได้เรียกว่าไม่เคยไม่มีครูบาอาจารย์ไม่เคยเดินทางอ่ะคล้ายๆเหมือนเดินในป่าลึกไม่เคยเดินทางคนเดียวคงไม่มีใครกล้าเดินมีสิงสารสัตว์มีเสือร้ายมีงูจงอางมีงูเหลือมตัวใหญ่ๆมีหมีมีเสือมีช้างเดินคนเดียวคนในป่าลึกก็คงไม่มีใครกล้าเดินเดินแบบตัวเปล่าไม่มีอาวุธแต่ถ้าเดินหมู่มากก็ไปเป็นร้อยๆไปกันสิบๆนี่ก็คงจะมีคนกล้าเดินเช่นเดียวพระพุทธเจ้าท่านกล้าเดินเพราะท่านไม่กลัวอะไรท่านเป็นบุรุษใจเพชรเป็นบุคคลที่สร้างสมบารมีมาสมบูรณ์เรียกว่าเป็นบารมีเก่าที่สะสมมามากทานนี้ให้แต่จนให้หมดลูกเมียร่างกายจิตใจให้หมดไม่มีความตนีศีลก็รักษามามากสมาธิก็ทำมามากปัญญาท่านก็สร้างบารมีมามากก็เลยท่านก็ไปผู้เดียวได้แต่เวลาสอนกลับมาสอนนี่ก็สอนเป็นหมวดหมู่ให้คนทำร่วมกันให้เป็นสามัคคีเช่นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยท่านก็สอนทีละ5องค์ใครรู้จักสงบ ไม่ใช่ว่าให้ปฏิบัติคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นแล้วก็จะสำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะท่านเองปฏิบัติผู้เดียวจะสำเร็จแต่ว่าพอเป็นสาวกแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์มีหมู่คณะเพราะว่าถ้ารู้วิธีการทำใจได้แล้วว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยทางไปพระนิพพานนั่นก็คือทำสมาธิก็ทำปัญญาเท่านั้นเองทำสองอย่างทำให้เกิดความสงบแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาในความสงบแล้วท่านก็เข้าใจบุญ
บุญก็คือเรื่องของจิตใจทั้งหมดเมื่อก่อนคนเขาสงสัยกับเรื่องบุญเนี่ยว่าจะได้ตอนตายหรือจะได้ตอนเป็นจะได้อะไรคือคนสงสัยสมัยก่อนพุทธเจ้าเรื่องบุญบาปนี่คนสงสัยมากโตเถียงกันไม่จบแต่พอมามีพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเคลียร์หมดตอบได้ทุกแง่ทุกมุมในเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานไม่ใครสงสัยเข้ามาเจอพระพุทธเจ้าแล้วหมดสงสัยเพราะท่านเห็นจริงและท่านตอบปัญหาเรื่องธรรมะได้หมดแก้ความข้องใจของมนุษย์และเทวดาได้แล้วก็ท่านก็สอนบางทีก็ยังก็ปัญจวัคคีย์นี่สอน5คนให้นั่งสมาธิฟังธรรมร่วมกันจนสำเร็จเป็นพระสาวกเป็นอรหันต์ชุดแรกพอมาชุดหลังก็มีเพิ่มมาอีก40 50องค์ท่านก็สอนเรื่อยพอมาถึงชดินทร์3พี่น้องเนี่ยพันรูปเลยท่านเทศทีเดียวพันคนเลยพันคนนี่ไม่ใช่น้อยนะนี่สอนคนหมู่มากก็สงบคนหมู่มากพอเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่เอะอะเจียวเจ้าจะตั้งใจฟังต้องพันคนแล้วก็สำเร็จพร้อมกันเป็นโสดาบันสกิทาคาอรหันต์สำเร็จรู้เรื่องมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติบรรลุพร้อมกันพันรูปพันแล้วนี่ถือว่าพูดสำเร็จนี่ถือว่าเป็นเพชรเม็ดหนึ่งอย่างล้ำค่าเลยใช้ได้หมดเลยจากทิฏฐิไม่เชื่อเลยอะตัวหัวหน้าเนี่ยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันอะกินก็ไม่เหมือนกันทิฏฐิก็ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่โคนโพสำเร็จเนี่ยถ้าเดินไปแล้วก็สักชั่วโมงได้เดินลันลัดนะชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าเดินไปถึงเชดินได้สามพี่น้องเนี่ยเดินแท้ตีซะว่าสองชั่วโมงครึ่งเอาซะว่าเดินเรื่อยไปถึงชิดินเนี่ยไม่กี่กิโลเลยเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็เดินไปริมแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งอ่ะติดกันเดียวนะน้ำขยาศีสะแต่พุทธเจ้าพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าไม่ไปสอนท่านไปสอนปัญจวัคคีย์ก่อนไปโน่น220กิโลเมืองพาราณสีไปสอนก่อนพอสอนปัญจวัคคีย์สำเร็จแล้วก็กลับเดินกลับมาอีก227กิโลออกพรรษามาสอนคนที่อยู่ใกล้ๆกับที่พระองค์ทำทุกกิริยาอยู่ใกล้ๆกับพุทธเจ้านั่งสัจจรูนั่นเองพันรูปนี่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโล4 5ไม่ถึง10กิโลแต่ท่านเห็นว่าทิฏฐิแรงฤทธิ์แรงก็ไม่สอนพอกลับมาก็พุทธเจ้าก็มาขออาศัยขอพักอยู่พวกชดินก็บอกว่าท่านเป็นคนนอกศาสนามาพักรวมกับเราไม่ได้หรอกเพราะท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิคือพวกฤาษีอ่ะเขาก็ถือว่าบูชาไฟถือผีถือเทวดาถือพระพรหมถือว่าเป็นผู้วิเศษบูชาไฟพวกนี้อย่างบ้านเรานี่ก็มีจันนี้พวกถือฤาษีเยอะฮะฤาษีนารายณ์นารอดเนี่ยพวกคนไทยเราก็ถือเยอะคิดว่าฤาษีนี่จะเก่งจะบันดาลอะไรต่ออะไรได้แต่ที่จริงแล้วฤาษีที่พุทธเจ้าเป็นมาก่อน มุนีเป็นมาก่อนฤาษีเป็นมาก่อนแต่แล้วก็เขาบอกทำไมจะไม่ให้เราพักบอกเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มาต้องการอาศัยที่พักไม่มีที่พักที่อยู่ถือเป็นนักบวชออกจากบ้านเรือนเหมือนกัน
ก็บอกใช่แต่ท่านมันไม่ใช่ทิฏฐิที่ถูกต้องไม่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่เชื่อพระพรหมแล้วก็ไม่ควรมาพักบอกเราเขามีความเคารพกฎธรรมชาติทุกอย่างพระเจ้าของเราก็เชื่อกฎของความจริงอ่ะเราเชื่อกฎของความจริงอะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยความจริงก็เราก็เชื่อเนี่ยไม่ใช่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่ออะไรเราเชื่อมีเหตุมีผลก็ตอบงั้นเราก็เชื่อกฎธรรมชาติกฎความจริงอะไรที่เป็นของจริงเรายอมรับชดินก็เลยต้องให้พักเพราะเหตุผลพระเจ้าเหนือกว่าก็เลยเอ้าเราจะตอบไงก็เอาลองพักพักก็ไปพักที่ลงไฟพักที่ลงไฟ ลงไฟนี่เป็นที่บูชาไฟตอนกลางคืนตอนเย็นตอนเช้าอะไรตอนเช้าตอนเย็นก็ฤาษีก็จะมาก่อไฟแล้วก็ปอไฟแล้วก็นั่งบูชาไฟหรือว่าการบูชาไฟด้วยพระเจ้าด้วยไฟถือเป็นบุญมากแล้วพอไฟดับก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวแต้มตามตัวทาตัวถือว่าเป็นขี้เถ้าที่พระเจ้าประทานมาให้พวกนี้จะถืออะไรพวกนี้ถือสายศีลถือการลบน้ำมนต์ถือการต่อดวงชะตาชีวิตถือการพิธีกรรมพวกนี้จะถือพิธีกรรมยิ่งใหญ่ในเรื่องพิธีกรรมไม่ถือการหลุดพ้นทางใจอย่างเดียวตกเจ้าพิธีกรรมเนี่ยมาจากพวกนี้ก็มีงูพญานาคอยู่ในนั้นงูใหญ่งูตัวนี้ใครเข้าไปไม่ใช่พวกฤาษีกัดตายหมดกัดตายหมดก็พุทธเจ้าก็พวกฤาษีกัสสปะโมดีพวกผู้พี่อ่ะผู้พี่มีบริวาร500ผู้น้องคนหนึ่งมีบริวารเท่าไหร่300300เลยคนหนึ่งมีอีก350มันรวมแล้วทั้งหมดมัน1,000คนน่ะคน17 500แล้วก็มาน้องกลางมาอีกมีมาก300ก็น้องริมก็มี200กว่าก็รวมแล้วเป็น500 1,000 ก็นึกว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่มีฤทธิ์อะไรหน้าตาก็ยังนอนอย่างเด็กๆอยู่พุทธเจ้าสำเร็จก็อายุ45-46พรรษาก็ไปนั่งพุทธเจ้าก็เอาผ้าปูรู้ว่าเนี่ยที่นี่มันดุร้ายใครมาพักก็ต้องตายพุทธเจ้าก็เข้าสมาธิ พวกงูก็โผล่มาเลยพอได้กลิ่นว่าบุคคลแปลกปลอมมาไม่ใช่ผู้ศรีก็โผล่มาพ่นพิษใส่พุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็บันดาลสมาธิเข้าจตุฌานพอพ่นพิษมาพระพุทธเจ้าก็พ่นไปพ่นต่อพ่นเป็นไฟแทนไปงูก็พญานาคก็สู้ไม่ได้ร้อนหมดทั้งตัวดิ้นเลยดิ้นพลาดพลาดเลยกลัวตายกลัวตายก็ติดพระพุทธเจ้ามันร้อนเนี่ยก็กลัวตายก็แปลงร่างจากพญานาคมาเป็นมนุษย์น้อยเลยบอกขอโทษหม่อมฉันหลงผิดไปนึกว่าพระองค์เป็นคนไม่ดีจะมาทำลายตบะพิธีกรรมอันนี้เสียไปพอเขามาให้รักษาพิธีกรรมอันนี้ถือว่าบูชาไฟบูชาพวกผีสางเทวดาอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาขอพึ่งพระพุทธเจ้านับถือพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็จับงูนั่นพญานาคใส่บาตรไปกลายเป็นงูเล็กไปเลยงูดิ้นไปเลยพอรุ่งเช้าฤาษีมาก็นึกว่าพุทธเจ้าตายแล้วสมณะองค์นี้ตายแล้วงูกัดตายท่า นก็ถือบาตรออกไป ไปบิณฑบาตหน้าตายังยิ้มแย้ม
นึกว่าตายแล้วก็นึกในใจว่าถูกงูกัดตายไม่ตายจะเปิดบาดงูก็เลยลงไปบาดาลเลยพญานาคก็เลยออกจากปากบาดพวกนั้นก็รู้แล้วคนนี้เก่งเหมือนกันแต่ยังไงก็สำเร็จไม่ได้สู้เราไม่ได้เราบูชาภัยสำเร็จก่อนเราบูชาภัยเราเป็นคนสำเร็จเราเป็นพระอรหันต์ถึงจะมีฤทธิ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่พระอรหันต์คิดว่าตัวเองบูชาภัยนี่ถูกพวกนี้พวกข้าเจ้าเขาส่งก็มาจากพวกนี้นะพวกข้าเจ้าเขาส่งพวกเราที่บ้านไทยเราเอาพวกนี้มานั่นแหละเอามาจากพวกนี้แหละเข้าไปไหว้ไปอะไรเรียกวิญญาณมาเข้ามาติดต่อใจอ่อนเลย นี่พวกต้นตระกูลพวกข้าเจ้าเขาส่งพวกฤาษีเนี่ยนะพวกนารายณ์นารอดพวกพระศิวะพวกนี้เนี่ยนี่เป็นตระกูลต้นตระกูลพวกที่ถือเจ้าถือทรงพวกขันห้าทั้งหลายเนี่ยที่ชอบไปถือขันห้าเข้าเจ้าเข้าทรงนี่มาจากพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านจะไปปราบพวกนี้เพราะสอนคนผิดสอนคนให้งมงาย สอนให้ไปบูชาไว้สอนให้ทำพิธีกรรมบวงสรวงซึ่งไม่เป็นทางสำเร็จแต่ท่านไม่ถึงไปว่าเขานะท่านก็ไม่ไปว่ารู้ว่าเขาผิดก็ต้องค่อยนมนาวไปก่อนคนในเมืองมคธนับถือเสียนฤาษีสามตนเนี่ยมากเลยว่าเป็นผู้วิเศษพระเจ้าบิดินพระเจ้าพิมพิสารก็นับถือมากว่าเก่งประเทศนี้ถือว่าฤาษีพวกนั้นเก่งมากใครก็ต้องยอมเป็นอาจารย์เคารพเป็นอาจารย์พระเจ้าก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็เอาเมล็ดมาทิ้งไว้เป็นเมล็ดว่าลูกว่าลูกว่าเนี่ยมาจากโน่นไปมาผ่านลูกว่าวันหนึ่งลูกว่าวันที่สองมะม่วงผ่านฤาษีบอกเฮ้ยลูกว่าเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในประเทศนี่มันอยู่โน่นไปมาผ่านเนี่ยคนมีฌานสมาบัติเท่านั้นที่จะเหาะไปเอาได้ลูกว่ามะม่วงเนี่ยแสดงว่าผู้นี้มีฌานสมาบัตินี่ไปเอาลูกว่ามาจากในป่ามาผ่านกินได้ก็จริงละถือจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็สู้พวกเราไม่ได้พวกเรานี่มันพวกตระกูลตำราเก่าต้อง 5,000 ปีตำราเราเก่ากว่าเราต้องสำเร็จเพราะเราถือตำราพราหมณ์โบราณเนี่ยเก่าแก่ปฏิบัติถูกทางผู้นี้มันยังไม่มีครูบาอาจารย์จะสำเร็จได้ไงก็เลยไม่เชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จก็ถือว่ามีฤทธิ์อย่างเดียวถือไปเอามะม่วงหิมพานต์ว่าหิมพานต์มากินได้ก็ยังไม่สำเร็จก็ยังหลงตัวเองอยู่แต่แล้วก็ผลที่สุดพอ7วันน้ำก็ฝนก็ตกใหญ่เลยฝนตกน้ำท่วมมากเลยฤาษีนี่ต้องต่อเรือเลยต่อเรือต่อแพเลยต่อเรือต่อแพก็น้ำท่วมหมดกุฏิเต่อท่วมหมดเลยไม่มีกุฏิหายจมหมดก็นึกว่าพุทธเจ้าเรานี่ก็คงจมน้ำหายไปเพราะไม่มีเรือมีแพนี่พวกเองมีเรือแพก็ลอยบนแพกันลอยไปเรือกันอยู่7วันแล้วมีฤทธิ์คนนี้ก็ตายแล้วงั้นพวกเรานี่ต่อเรือต่อแพลอยกันได้วันสุดพอเรือแล่นเรือไปดูอ้าวน้ำนี่อัศจรรย์น้ำนี่เป็นกำแพงล้อมพระพุทธเจ้าเดินฝุ่นฟุ้งเลยเดินจงกรมอยู่ในน้ำเลยแต่ว่าน้ำไม่สามารถจะเปียกพระพุทธเจ้าเพราะเป็นกำแพงล้อมไม่เข้าไปถึงตัวเป็นวงกลมล้อมก็เลยอัศจรรย์ว่าคนอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมจะดูถูกไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องเชื่อบ้างแหละถ้าไม่เชื่อเนี่ยมันเหลือวิสัยคนแล้วเพราะถ้าตัวเองมีฤทธิ์ยังไงก็พระอรหันต์ยังไงก็คนนี้ก็น้ำไม่ท่วมเนี่ยก็ต้องวิเศษก็เลยทอน้ำยุบก็ลงมาคุยด้วยยอมคุยพระเจ้าบอกว่า
ก็คุยกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีแต่ของร้อนพระอาทิตย์ว่าร้อนเนี่ยแต่ใจคนร้อนก็พระอาทิตย์อาทิตย์ว่าร้อนก็ยังมีมืดมีสว่างแต่ใจคนร้อนเนี่ยร้อนจริงๆฆ่ากันลักกันจี้กันปล้นกันชอบโกงกันโกรธกันเกลียดกันกันแกล้งเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยพระอาทิตย์ร้อนก็ไม่ไปทำลายใครให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์ให้ความสว่างแก่โลกมีแต่ประโยชน์ขุดโทษไม่มีแต่คนใจร้อนเนี่ยร้ายมากให้โทษแก่ตัวเองและบ้านเมืองลบลาข้าวฝันโกงกินกันทุกวันเนี่ยเพราะคนใจร้อนดังนั้นร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะโทสะคิไฟเป็นของร้อนไฟในใจเนี่ยเป็นของร้อนโลคัคคิโลภะเป็นของร้อนความโลภเนี่ยทำให้ใจไม่สงบโมหะคัคคิโมหะเป็นของร้อนความหลงก็ร้อนพุทธเจ้าเขาบอกว่าความโลภความโกรธความหลงร้อนยิ่งกว่าพระอาทิตย์อีกร้อนมาแล้วก็ทำให้เกิดร้อนทั้งนั้นร้อนทำเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดร้อนทางตาตาเป็นของร้อนหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบก็เป็นของร้อนจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็เป็นเหม็นแล้วหอมก็เป็นของร้อนลิ้นได้รสนี่ก็ทำให้ใจร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายผัสสะอะไรก็ทำให้เกิดความร้อนกายเป็นของร้อนใจคิดนึกอะไรที่ไม่สงบก็เป็นของร้อนพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยร้อนด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนพอเทศนี้ปุ๊บปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยขออภัยไม่ใช่ปัญจวัคคีย์ชฎินสามพี่น้องผู้เป็นพี่กัสสปะมุนีเรียกว่าพระกัสสปะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชเลยขอบวชทิ้งเลยทิ้งคราบฤาษีเลยนุ่งหนังเสือสวมชฎาอะไรนี่ก็ทิ้งก็เอาตบะกับพวกเครื่องชฎาเนี่ยลอยใส่แผ่ไปเลย500คนบวชขอบวชเลยพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวเดี๋ยวก็เป็นพระภิกษุขึ้นมาเลยสมัยก่อนไม่ต้องใช้โบสถ์พอบวชงานก็สำเร็จทลอยตะบะมาก็มาถึงน้องที่สองน้องกลางที่มีบริวาร300ก็รู้ว่าพี่ชายมีตะบะลอยมาแสดงว่าอาจจะมีอันตรายใครมาฆ่ามาทำอันตรายพี่ชายตายหมดมั้งตะบะจึงได้ลอยมาหมดเครื่องต้นเครื่องทรงลอยมาหมดพวกเครื่องพีกรรมอ่ะพวกเนี้ยพวกขันห้าเนี่ยพวกขันห้าที่พวกญาติโยมนับถือกันเนี่ยเรียกว่าขึ้นขันห้ากันเนี่ยก็ลอยทิ้งมาหมดลอยขันห้าทิ้งหมด ไม่เป็นฤาษีแล้วเป็นพระดีกว่าแล้วก็ไม่นับถือแล้วพวกผีเศร้าเข้าส่งพวกเทวดาพระอินทร์พระพรหมก็ไม่ต้องไปกราบไหว้พวกนั้นแหละถือว่าเลิกกราบไหว้พวกทีทางเทวดาเลิกบนบานศาลกล่าวน้องๆก็เอ๊ะทำไงพี่สงสัยมีอันตรายมันก็เลยขึ้นไปเดินทางขึ้นไปดูพี่เห็นเป็นพระหมดเลยพี่ก็บอกว่าบวชเถอะน้องเราเห็นผิดมานานแล้วพวกเรามันมิจฉาทิฏฐิเราไปเข้าใจว่าท่านผิดแต่เราเป็นผู้ผิดบอกให้น้องชายน้องก็เชื่อพี่เดี๋ยวรู้ว่าพี่เนี่ยเก่งนะพวกไงก็เชื่อก็บวชเลยสละลอยตะบะไปอีกไปนาทีกัสสปะแล้วก็ขยากัสสปะนาทีนี่กลางแล้วก็ไปขยากัสสปะก็เมืองขยาก็ลอยไปถึงน้องโกตุทองมีบริวาร250ก็พอรู้ว่าพี่ลอยตะบะมาก็ขึ้นไปดูอีกก็ไปฟังพี่ชายบอกบวชเถอะพอบวชเสร็จแล้วก็พันรูปเลย
เนี่ยพุทธเจ้าเผยแผ่เพียง7วันนะสอนคนหมู่มากพระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงธรรมเพียงแต่ให้หัวข้อธรรมก็บอกกันแล้วเราจะไปแสดงธรรมโน่นอาทิตย์อนัตตลกนสูตรที่บนเขาพรหมโยนีให้ไปฟังกันที่โน่นก็ปีนขึ้นไปบนเขาทุกวันที่ภูเขานั้นก็ยังอยู่แต่เราไปเมืองพุทธคยาเนี่ยไปที่พุทธเจ้าตรัสรู้จะมองเห็นข้างทางเป็นเขาที่มีแตกอยู่ตรงกลางแตกอยู่เรียกภูเขาแตกกลางก็เรียกพรหมโยนีมันผ่าสองซีกเป็นภูเขาแตกกลางเรียกพรหมโยนีก็คือเป็นเขาผู้หญิงอะขึ้นไปบนเขาก็ไปแสดงธรรมอาทิตย์แต่ก็นัดตรกนาสูตรเทศเรื่องกายใจเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์จากหูตาจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เห็นเรื่องการปฏิบัติซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์พอสอนเสร็จแล้วก็พระอรหันต์ก็เกิดขึ้นผันรูปผันรูปเลยฤาษีทิ้งตะบะหมดแล้วไม่ต้องมานั่งแบบเก่าแล้วไม่ต้องมาทำพิธีแบบเก่าเป็นสมาธิทิฏฐิพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยมีกำลังเยอะแล้วก็เดินทางไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเมืองมคธถ้าจะหมายนี้ก็ประมาณไม่ถึง100กิโลจากเมืองขยาไปเมืองมคธเนี่ยไม่ถึง100กิโลก็เดินตัดตรงไปตามทุ่งนาสมัยก่อนก็เดินตัดตรงพอไปถึงเมืองพระเจ้าพิมพิสารเมืองมคธคนก็แตกตื่นว่าชะดินสามพี่น้องอยู่ๆดีๆก็เดินทางมาได้ยังไงเป็นพันๆเลยแตกตื่นพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปเขาเป่าประกาศให้คนเข้ามาทำบุญมาฟังธรรมแต่คนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นเด็กคงจะไปบวชมาจากฤาษีมากกว่าฤาษีคงเป็นอาจารย์เพราะยังไงก็เก่งสู้ฤาษีไม่ได้พุทธเจ้าเขาบอกกับกัสสปะมุนีว่ากัสสปะเธอจงทำความสงสัยให้แก่หมู่ประชาชาวบ้านเนี่ยหายสงสัยในตัวครูบาอาจารย์พระกัสสปะก็ไปกราบเท้าพุทธเจ้าเลยประกาศตัวบอกข้าพเจ้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระตถาคตไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรหรอกแล้วก็ลอยขึ้นไปชั่วลำตาลเหาะทำสมาธิเข้าจตุฌานลอยไปชั่วลำตาลแล้วก็ลงกลับมากราบเท้าพุทธเจ้าแล้วก็ลอยขึ้นไปผลที่สุดชาวบ้านก็แตกตื่นกันโหแสดงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูพวกฤาษีฤาษีนี่เป็นลูกศิษย์ก็เลยตั้งใจฟังธรรมกันพระเจ้าก็แสดงเรื่องคนให้ทานเนี่ยคนที่จนเนี่ยเพราะคนให้ทานไม่เป็นคนที่ให้ทานเป็นเนี่ยก็กลายเป็นคนรวยโลกนี้ต้องอยู่ด้วยการเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยการให้ทานทำให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นบันไดเบื้องต้นให้แล้วจิตใจจะผ่องใสเบิกบานพอหมดความตณีแล้วจะมีความสุขในชีวิตพระเจ้าก็พูดเรื่องทานบารมีแล้วพูดถึงศีลถ้าคนเรามีศีลจะไม่ค่อยกวนกวายจะเป็นคนสงบในครอบครัวสงบในตัวเองจะไม่เบียดเบียนประทุษร้ายใครจะไม่กล่าววาจาหยาบคายให้ใครจะไม่นินทาใครจะไม่อิจฉาใครจะไม่ไปจี้ไปป้นไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนชีวิตคนมีศีลจะมีความสุขมากเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายพอคนจากมนุษย์ไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขในการมีศีลท่านก็ยกอานิสงส์ศีลเป็นประโยชน์อย่างมากมหาศาลควรจะรักษาศีลนะจึงเรียกว่ารักษาตัวเองรักตัวเองคนไม่รักษาศีลก็ถือไม่รักตัวเองแล้วก็สมาธิทุกคนต้องควรรู้จักคำว่าสงบจะได้เกิดปัญญารู้ทันจิตใจตัวเองเพราะคนเราตกอยู่ในอำนาจของความโลภกดหลงไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองมีความโกรธก็ปล่อยให้มันแสดงออกมามีความโลภ ก็ต้องทำตามมีความหลงก็ทำตามจิตคนเราเมื่อไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีสมาธิปัญญาแล้วก็ย่อมเกิดความทุกข์วุ่นวายสับสนนั่นแหละคือตัวทุกข์
ก็ให้ทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำสมาธิให้เกิดขึ้นเสียก็พอเทศอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทุกคนก็ปฏิบัติตามตอนพูดอย่างพุทธเจ้าพูดไงคนก็คล้อยตามหมดพูดถึงเรื่องทานรวยก็คล้อยตามพูดถึงศีลสวยศีลมีไปเที่ยวสวรรค์ไปอยู่ในที่ภพภูมิที่ดีก็คล้อยตามพอพูดถึงเรื่องสมาธิทุกคนก็มีความสงบตามพอพูดถึงเรื่องปัญญาทุกคนก็มองเห็นตามก็เรียกว่าฉลาดทันทีเดี๋ยวคนในยุคนั้นพอฟังอะไรรู้เรื่องหมดเลยเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทันทีก็สำเร็จเป็นโสดาบันบ้างสกิทาคามั่งพระอรหันต์บ้างพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังเสร็จแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันถ้าโสดาบันก็เกิดอีก7ชาติไม่ไปนรกแล้วจะก็รู้ทันจิตตัวเองได้แล้วพระโสดาบันถ้าโสดาบันก็เกิดอีก7ชาติไม่ไปนรกแล้วจะก็รู้ทันจิตตัวเองได้แล้วทำไมพระเจ้าจึงไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารและทำไมจึงต้องให้มีบริวารต้องพันคนเจ้าพิมพิสารเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากกรุงกบิลพัสเนี่ยจะผ่านไปพุทธกยาเนี่ยผ่านเมืองนั้นมาก่อนพระเจ้าพิมพิสารเคยถวายเมืองให้ครอบครองแบ่งเมืองให้ครอบครองพระเจ้าไม่เอาพอเห็นปุริสรคณะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยรักมากชอบมากได้ยินกิตติศัพท์ตั้งแต่เกิดมาพระเจ้านะมีบุญบารมีสูงสุดไม่มีกษัตริย์ตนใดที่จะมีบารมีเท่าพุทธเจ้าก็เลยถวายเมืองให้พระเจ้าบอกว่าไม่เอาเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ก็สุขสะดวกสบายทุกอย่างไม่ใช่ว่ามาบวชนี่เพราะไม่ได้สมหวังอะไรเพราะสมหวังทุกอย่างแต่ต้องการพระนิพพานต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมและต้องการเอาธรรมะเนี่ยมาสอนคนหรือบอกคนให้รู้ทางไปพระนิพพานไม่อยากเป็นเจ้าแผ่นดินไม่รับพระพิสารก็อ๋อถ้าท่านเป็นพุทธเจ้าเมื่อไหร่กษัตริย์ของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ท่านมาโปรดกษัตริย์คนแรกคือข้าพเจ้าถ้าโปรดชาวบ้านไม่เป็นไรแต่ถ้าจะโปรดกษัตริย์เนี่ยขอให้มาโปรดกษัตริย์ของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นองค์แรกเป็นคนแรกขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมเป็นคนแรกในกษัตริย์ทั้งชมพูทวีปนี่ก็จึงทําตามสัญญามาโปรดพระเจ้าพิมพิสารแต่จะมาโปรดโดยตรงก็ไม่ดีก็ต้องมีบริวารเป็นพันรูปเนี่ยมาเพื่อปราบทิฏฐิชาวบ้านเพราะชาวบ้านเมืองพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนับถือฤาษีหมดเลยเชื่อเรื่องฤาษีชีไพรหมดพอตั้งแต่วันนั้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายสร้างวัดให้พุทธเจ้าให้วัดเวรุวันนะเป็นวัดกอไผ่สร้างพระพุทธเจ้าอยู่พระสงฆ์ก็เลยมีวัดอยู่แต่คนในเมืองนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็พุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตไปอยู่ที่นั่น 7-8 ปีนับถือพุทธเจ้ากันหมดพวกฤาษีชีไพรก็อดกันก็นี่พอตัวหัวหน้าใหญ่มาถือพุทธเจ้าหมดแล้วพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นเรียกว่าคนหมู่มากมานับถือแต่พระเจ้าพิดินก็เปลี่ยนแปลงหมดเนี่ยคนฉลาดเขาฟังธรรมเขาเข้าใจเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองได้เร็วได้เร็วมากเหมือนคนเราเนี่ยพอจิตใจเราขี้โกรธหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยพอมาปฏิบัติมันก็จะเปลี่ยนเร็วถ้าเรามีสติปัญญาเกิดสมาธิขึ้นมาก็จะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่คนขี้โกรธก็หายแต่คนที่คิดมากก็หยุดคิดเรียกว่าหยุดยั้งชั่งใจตัวเองเป็นจากการมาปฏิบัติธรรมที่เราไม่เจอพุทธเจ้าเราก็เจอธรรมะของท่านเจอคำสอนของท่านเจอปฏิปทาและเจอวิธีสอนให้รู้จักทำใจให้สงบนี่ถึงว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็คนหมู่มากก็สัมพันธ์ฟังธรรมพุทธเจ้าได้รู้เรื่องพร้อมกันได้นี่แสดงว่าเขามีบุญบารมีฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติคนหมู่มากก็สงบมันก็สงบพร้อมกันเกิดปัญญามันก็เกิดพร้อมกันเข้าใจธรรมะเข้าใจพร้อมกันฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะทำให้เหมือนพุทธเจ้าต้องไปนั่งคนเดียวเงียบๆเลยจึงจะสำเร็จมาใช้
เพราะความสงบนี่มันก็ต้องอาศัยรวมใจตัวเองให้ได้แม้แต่คนที่อยู่รอบข้างเขาจะทำอะไรแต่เราถ้าทำใจสงบได้มันก็เข้าใจธรรมะได้เหมือนอย่างกับปัญจวัคคีย์ก็ดีจะดินเป็นผ่านรูปก็ดีเป็นคนในเมืองมาฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นหมื่นๆแสนคนเนี่ยเขาก็สำเร็จได้นะทั้งที่ฟังธรรมทุกคนก็ต่างจดจ่ออยู่ในธรรมะก็สำเร็จได้เพราะว่าการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราการปฏิบัติสมาธิเนี่ยหมู่มากก็เหมือนกำลังหนึ่งบางคนบอกไม่มาแล้วสังฆทานคนเยอะไปหาวัดคนน้อยๆดีกว่าไม่รู้จะไปไหนคนน้อยๆคนน้อยก็กลัวอีกไปทำมาก็ไปอยู่คนเยอะๆสบายกว่าจะไปหาคนน้อยๆก็ต้องไปนู่นเข้าป่าเข้าดงไปแล้วเขาก็ไปไม่ไหวแค่วันเสาร์อาทิตย์จะไปไกลๆก็คงเหนื่อยอ่ะยิ่งคนอายุมากก็จะวิ่งไปไกลๆก็ยิ่งไปใหญ่พุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่จะวิ่งหาที่ปฏิบัติไกลๆเนี่ยเหมือนกับนกบินไปหากินไกลๆนกฝูงหนึ่งมีนกตัวหนึ่งอ้วนขนเป็นมันเลยไอ้นกตัวนั้นก็ผอมขนกลอยเลยมาเจอกันถามว่าทำไมขวแกจึงมีน้ำมีนวลขนเป็นมันเช่าบอกทำไมจึงอ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่เห็นรูปผอมไม่เห็นเหมือนพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้านี่ขนไม่เป็นมันเลยอ้วนไม่ผอมไม่อ้วนเลยบอกว่าก็ข้าพเจ้าไม่โลภมากอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็รีบไปหากินใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆหลังเนี่ยแล้วก็มานอนพักผ่อนพอหิวก็บินไปหากินใกล้ๆเนี่ยเอาอาหารอะไรก็ได้ที่มันพอกินได้อิ่มท้องไม่เลือกอาหารข้าพเจ้าไม่เคยไปหากินไกลเลยกินอยู่ใกล้ๆหลังตั้งแต่เกิดมาก็จึงได้ไม่ต้องออกกำลังมากก็พอเป็นไปแล้วกินอิ่มก็มานอนเออใช่สิเรานี่หูยบินเนี่ยไปเป็นบนวันเลยแล้วกลับมาก็อีกเป็นบนวันกว่าจะได้กินอาหารได้เลือกอาหารการที่เราบินไกลเนี่ยออกกำลังมากเราจึงได้ผอมลงผอมสู้นกอ้วนไม่ได้นะบินไปไกลผลที่สุดผอมไม่อ้วนก็เลยบางตัวก็เลยคิดได้ก็เลยไม่ไปไกลอายุมากแล้วก็หากินใกล้ๆหลังก็เลยอ้วนทวนสมบูรณ์อีกไอ้ตัวไหนที่ยังโลภมากอยู่อยากจะได้มากก็บินอย่างนั้นเนี่ยผลที่สุดก็ผอมถ้าเผลอไปเจอเหยี่ยวเจอไอ้ขายดักก็ตายไม่ได้กลับหลังพอไม่รู้จักถิ่นฐานบ้านเรือนใครไม่รู้จักเล่ห์เหลี่ยมใครก็ไม่รู้ที่นี่ที่ไรก็ตายสู้นกบินกินใกล้หลังไม่ได้พุทธเจ้าท่านว่างั้นนะพระภิกษุก็เหมือนกันตรงนั้นพระภิกษุชื่อแสวงหาไปไหนต้นไหนไกลๆที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองสู้ผอมฉันแล้วปฏิบัติเนี่ยก็ทำให้ไม่ต้องไปเหนื่อยเหน็ดอะไรไม่ต้องไปหาบิณฑบาตไกลเกินไปดังนั้นบางคนก็ไปนะอยากไปเอามากๆอยากไปเอาธรรมะสำเร็จเลยเอาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรตัวเองก็เอากิเลสไปอยู่นั่นนะก็ยังโลภโกรธหลงก็ยังเอาติดตัวไปอีกกลับมาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ไม่ได้อะไรสู้คนที่เขาปฏิบัติประเภทที่ไม่โลภมากไม่ได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นปฏิบัติไปถือศีลไปให้ทานไปภาวนาไปหาความสงบไปสงบมากน้อยไงก็ยังดีไม่คิดว่าไปเอาถึงขั้นสำเร็จโอ้โหเอาอรหันต์กลับมาเลยบางคนไม่ได้อะไรแล้วหันกลับมาใหม่อีก
ทำไปทำมาก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ในการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องไม่ใช่วิ่งไปโน่นไปนี่นะการวิ่งไปโน่นไปนี่ทำให้เราไม่มีเวลาปฏิบัติแล้วก็สับสนวุ่นวายเหมือนชะดินเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้าก็สำเร็จเลยพอเข้าใจธรรมะเข้าใจในเรื่องความร้อน ว่าความร้อนมันเกิดที่ใจตัวเองเกิดที่กายตัวเองพอเข้าใจธรรมะงั้นก็เข้าใจวิธีทำใจก็มีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ปล่อยจิตไปข้างนอกเสร็จมันก็ไม่ร้อนหัดทำอุเบกขาแล้วก็เลยใจเย็นพอใจเย็นก็สบายกันนี่ก็เรื่องทำใจทั้งหมดเรื่องของพุทธเจ้าสอนทำความร้อนให้ดับไปให้เหลือแต่ความเย็นคราวนี้ก็ทำขี้เกียจได้หายไปก็ขยันมาแทนก็ทำขยันทั้งนั้นขี้เกียจมันก็หายเองไม่ต้องไปทำขี้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นถ้ามันขี้เกียจจังเนี่ยก็ทำขยันซะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะทำความเพียรให้มันมากขึ้นไอ้ตัวขี้เกียจมันหายเองเอ๊ะถ้ามันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านถ้านั่งก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่แล้วก็ทำความเพียรใช้ทำไงดีก็ใช้ยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างใช้พิจารณาบ้างอะไรที่มันจะดึงรั้งจิตของเราให้อยู่กับตัวได้แล้วก็พยายามยกจิตเราแล้วเข้ามันก็หายฟุ้งซ่านเองถ้าจะไปบอกว่ารอให้หายฟุ้งซ่านเลยจะนั่งสมาธิเหมือนกับคนที่คอยให้หมดกิเลสเลยจะนั่งสมาธิไม่ได้นั่งครับให้หมดกิเลสจะเข้าวัดให้รวยแล้วจะเข้าวัดแต่เราให้หมดกิเลสกิเลสมันก็ไอ้ตัวกิเลสมันหลอกเราให้เราไม่ปฏิบัติจริงๆนะคนเรามันสงบที่ใจนะคนมากๆ ก็สงบนะอย่าไปคิดคนมากไม่สงบถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นนักปฏิบัตินะก็นักปฏิบัติคนมากก็ไม่สงบคนน้อยก็ไม่สงบคนเดียวก็ยิ่งไม่สงบเพราะใจมันไม่มีหลักของความสงบไม่มีหลักภาวนาฉะนั้นอย่างนี้เราเห็นเลยว่าคนหมู่มากก็สงบได้เป็นพันเป็นหมื่นก็สงบได้ถ้าทุกคนมีศีลมีทานภาวนาและปฏิบัติกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเวลาปฏิบัติอย่างเราไปที่ไหนจะไปหาที่สงบเนี่ยกว่าจะขึ้นรถไปก็เจอคนลงขึ้นรถลงเรือไปกว่าจะไปถึงก็ต้องเจอคนมันจะไปหาที่ไหนไม่มีคนนะไปหาที่ไหนเพราะที่สุดเราก็ไปดูคนนั่นแหละไปดูเขานั่นแหละเจอคนทั้งนั้นอย่างเรามาอยู่อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าใครว่าไม่สงบก็เราไม่สงบเองเราไปติดไปยึดคนมากเองแล้วคนโน้นไม่คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงถ้าเราเข้ามามุ่งมานั่งเลยมาปฏิบัติเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่สงบเลยคนหมู่มากกับสงบมากด้วยซ้ำไปเพราะทุกคนจะสร้างนิสัยปัจจัยตัวเองให้เข้าสู่ถึงสมาธิต้องการปฏิบัติพอเรารู้งี้ก็สบายใครว่าไงเราก็เฉยคนเราก็ต้องมีเหตุผลตัวเองนะใครไม่ว่าไม่ใช่ลอยไปตามลมไปตามหูเข้าไปตามปากเข้าไปเข้าผาไปไหนตัวไหนไม่รู้เหนื่อยทับตายแต่ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้ขึ้นรถลงเรือทำงานทำการกินเดินนั่งนอนเราก็ธรรมะไปใช้ได้ที่เราจะไม่ได้บวชเป็นพระแต่เราก็บวชใจทุกคนก็เป็นพระที่ใจพอคนเรารู้จักคำว่าสงบก็นั่นแหละคือหลักละเหมือนอย่างที่ภาวนาท่านสอนว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจให้มากขึ้นพิจารณาทุกลมหายใจเนี่ยนั่นแหละวิจารเข้าก็พิจารณาออกก็พิจารณา
สงบก็พิจารณาไม่สงบก็พิจารณาสุขก็พิจารณาทุกข์ก็พิจารณาเฉยก็พิจารณาพอพิจารณาไปนะเข้านั้นเป็นปิติสุขเอตกตาเป็นปฐมฌานมันก็เกิดปัญญาพอพิจารณาจะเกิดปัญญาวิจารณ์ทำให้เกิดปัญญาคนมีปัญญาจึงจะได้ฌานคนมีฌานถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาฌานไม่ได้ฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยทำให้เกิดฌานก็วิจารณ์นี่เองทำให้คนฉลาดพอเรารู้แล้วว่าลมเราเป็นยังไงดูลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นรู้จักหมดเลยรู้จักลมหายใจแบบไหนมีอากาศอย่างไรมีอาการอย่างไรทั้งเข้าทั้งออกกลายเป็นศึกษาลมนี่ละเอียดจะรู้ลึกซึ้งเรื่องลมหมดเลยเนี่ยนั่นเนี่ยบุคคลที่เรียนฌานเพราะมีปัญญาแต่เราไม่เคยรู้เรื่องลมตัวเองละเอียดเนี่ยมันก็จะไม่รู้เรื่องฌานปัญญามันเกิดไม่ได้เพราะเราพิจารณาลมตัวเองไม่ออกพอพุทโธหายไปแล้วเดี๋ยวพุทลมเข้าโธพักเดียวหายไปแล้วยังไม่ทันได้พิจารณาหายไปแล้วไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงอดีตอนาคตวุ่นวายเลยวิจารณ์หายวิตกวิจารณ์หายก็ต้องยกจิตกลับมาใหม่ยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจอีกวิจารณ์ใหม่เอากลับมาตั้งสติใหม่ตั้งมารู้ลมละเอียดใหม่พอรู้ลมละเอียดมากขึ้นนี่เนี่ยพอรู้ชัดรู้แจ้งรู้เข้าใจในลมละเอียดอ่อนทุกอย่างทันจึงจะเกิดปีติขึ้นมาจึงจะเป็นองค์ฌานขึ้นมาเพราะคนเราทำปีติได้มันก็ไม่เบื่อการปฏิบัติแล้วคราวนี้รู้แล้วว่าการทำใจเนี่ยให้ผลกับผู้ปฏิบัติทุกคนไม่ท้อถอยแหละนั่งทั้งวันทั้งคืนก็นั่งไม่เบื่อเพราะอะไรเพราะมีกำลังใจปีตินี่เป็นครูบาอาจารย์อย่างดีสำหรับให้ยุให้คนทำความเพียรให้มากขึ้นใครจะว่าไม่ดีมันไม่เชื่อแล้วคราวนี้รู้แล้วว่าโอ้นั่งแล้วสบายใจนั่งแล้วสงบใจนั่งแล้วสงบนั่งแล้วเป็นสุขกายก็เบาใจก็เบาปีติก็เกิดบางคนเห็นผลเพราะว่านี่เนี่ยคือการที่ตัวเองยกจิตขึ้นมาสู่การทำวิปัสสนาสมถะได้ฉะนั้นเราจะไปรอเมื่อไหร่ล่ะไปรอให้เหลือคนเดียวก่อนหรือไปรอให้ว่างก่อนรอให้เป็นวันนั้นวันนี้ก่อนความจริงการปฏิบัติเนี่ยไม่มีการรอทำได้ทุกเวลาเพราะเราตัวเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วมีสติพอเพียงแต่เรามาพิจารณาเราให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองพิจารณาก็ตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวเอาเป็นที่พิจารณาอย่าไปพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวเราให้มากฉะนั้นเรื่องธรรมะที่เราปฏิบัติเนี่ยพอเราสงบแล้วจะเกิดปีติเพราะปีตินี่ทำให้มีคนบรรลุได้มากยิ่งปีติมากยิ่งทำให้เราเห็นมากรู้มากปีติน้อยก็รู้น้อยเห็นน้อยฉะนั้นคนนี่ปีติเนี่ยสำคัญแต่เราต้องคมปีตินั้นเอาไว้เป็นอุเบกขาใช่แล้วก็พิจารณาตัวอุเบกขาดังนั้นเรื่องสติปัญญาคนเราเนี่ยสำคัญต้องมีอยู่ต้องพิจารณาอยู่ที่เราทำมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะเรายังยกจิตไม่ถูกวิจารณ์ไม่ถูกปิติก็ไม่เกิดสุขก็ไม่เกิดอุเบกขาเกิดทำแล้วปล่อยจิตไปอื่นหมดพอทำจิตไปอื่นปล่อยจิตไปอื่นมันก็เลยไม่อยู่กับตัวเองมันก็เลยสงบไม่ได้พอเราจับจิตถูกนะพอเราเข้าสมาธิได้จับจิตถูกได้เนี่ยมันก็ง่ายแล้วคราวนี้วางใจได้เป็นกลางได้ทำใจเฉยได้เบาได้เบากายเบาใจได้นั่นคราวนี้รู้แล้วว่าโอ้ปฏิบัตินี่สบายไม่ยากไม่หนักไม่ทรมานไม่ทุกข์อะไรกลายเป็นนั่งแล้วก็รู้แล้วว่าวิธีทำใจเป็นอย่างนี้ก็เลยมีกำลังใจมีหลักเข้าออกสมาธิเป็นเรียกว่ายกจิตขึ้นมาสู่สมาธิได้ทุกครั้งไปพอไม่สงบก็ยกขึ้นมาตั้งใหม่ไม่สงบก็ยกขึ้นมาตั้งใหม่
จนกว่าจะสงบเรื่องการทำใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตของคนเราได้มรรคผลตรงที่ว่าชีวิตคนเราปล่อยไว้เนี่ยถ้าไม่ฝึกจิตเลยมันก็จะเป็นคนวุ่นวายมากขึ้นแต่เราได้เข้ามาถึงความสงบได้มั่งแล้วก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเรารู้แล้วว่าความวุ่นวายไม่เป็นสุขความสงบความไม่วุ่นวายนั้นจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะพึ่งอย่างอื่นไม่ได้แล้วต่อไปนี้ต้องพึ่งความสงบต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งธรรมะต้องยึดเหนี่ยวธรรมะไว้เป็นที่ปฏิบัติจะอาศัยใครไม่ได้แล้วอาศัยคนอื่นเขาก็ทำใจให้เราไม่ได้ทำให้เราหายโกรธหายเกลียดหายเป็นทุกข์ใจไม่ได้เราจะต้องรู้จักรักษาใจเราต้องศึกษาใจเราเพราะว่าอะไรอะไรมันมาจากใจพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยก็มาจากใจท่านสร้างบารมีมาสำเร็จก็เพราะมาจากใจพระอรหันต์ที่ฟังธรรมสำเร็จที่เป็นพระอรหันต์ก็มาจากใจมาจากจิตมาจากใจตัวเองที่ตั้งสติแล้วก็ตั้งศรัทธาไว้เชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามได้ผลถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะวิ่งหาธรรมะกันอยู่เนี่ยจริงๆไม่ต้องวิ่งหาวิ่งหาว่าเราว่างตลอดเวลาก็ทำให้ใจเราว่างตลอดเวลามันวุ่นวายจริงทำงานวุ่นวายจริงก็พยายามทำใจให้มีสติสงบจากการงานถือมือจะทำแต่ใจก็พยายามมีสตินี่เมื่อเราทำใจได้แล้วอะไรก็ไม่มีเป็นอุปสรรคดังนั้นเรียกว่าชีวิตของทุกคนเราเนี่ยก็ต้องพึ่งใจตัวเองต้องมีหลักมีที่พึ่งของตัวเองอันนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วก็อย่าวิ่งหาว่าจะปฏิบัติแบบไหนดีจะพุทโธดีสัมมาระหังดีหนอดีรูปนามดีจะวิ่งหาวิธีปฏิบัติอาจารย์โนนวัดโนนวันนี้วุ่นวายหมดที่จริงก็คือกายใจแล้วนี่กายยาวานาหนึ่งคืบกว้างกันกรรมมาสัญญาใจครองก็รู้กายรู้ใจเนี่ยนี่คือหลักปฏิบัติอย่างที่พุทธเจ้าท่านเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังก็ดีก็ท่านให้พิจารณากายของตัวเองเป็นข้าวสุกเป็นขนมสดให้พิจารณาตัวเองเป็นข้าวสุกเป็นถั่วเป็นงาเป็นขนมสดเป็นข้าวสุกให้พิจารณากายตัวเองเป็นอาหารอาหารที่กินไปทั้งเก่าทั้งใหม่ท่านให้พิจารณาเป็นอย่างนั้นท่านไม่ต้องให้ไปพิจารณาอาหารท่านให้ยกจิตตัวเองเนี่ยมาพิจารณากายตัวเองเป็นอาหารมีอะไรบ้างมีถั่วมีงามีข้าวสุกขนมสดมีมะพร้าวมีมันมีอะไรก็มีอะไรก็ไม่ให้แยกธาตุตัวเองเป็นอาหารแยกไปแยกมาก็กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมท่านสอนง่ายๆเลยสอนให้เอาตัวเองมาพิจารณาเป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วแล้วก็พิจารณาให้กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแล้วก็หาเหตุว่ามาจากอะไรมาจากอาหารจึงได้มาเป็นกายตัวเองก็เชื่อโอ้จริงนะกายตัวเองนี่มาจากอาหารแล้วมันเป็นไรอาหารนี้ก็มาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกแล้วมันกลายไปแล้วให้กลายเป็นดินน้ำไฟลมฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจนะคือนั่นเนี่ยพอฟังเข้าใจก็จิตก็มีสมาธิมีปัญญาอย่างก็ฟังเรื่องชะดินสามพี่น้องก็ฟังเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของร้อนก็สติไปพิจารณาปุ๊บก็เลยเข้าใจก็เอาสติไว้ตรงนั้นเองไม่เป็นต้องไปดูตาคนอื่นดูหูคนอื่นดูกายคนอื่นดูใจพอดูตัวเองก็สงบก็เลยความร้อนก็เลยดับนี่คือหลักปฏิบัติก็คือพิจารณาอย่างนี้เองวิตกวิจารวิปัสสนาสมถะก็เรื่องของกายใจทั้งหมดไม่ใช่ไปวิธีหนอก็ดีสัมมาหังก็ดีโทก็ดีนี่เป็นอุบายเบื้องต้นนะเป็นเบสิกเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นเบื้องต้นของพระครูบาอาจารย์สอนเป็นเริ่มต้นแต่ที่จริงแล้วพอไปเข้าถึงเรื่องของวิปัสสนาสมถะที่แท้ๆก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องกายวานานั่นคือกว้างเข้ามาก็คือการไปพิจารณาเห็นตัวเองมาจากอะไรไปเป็นอย่างไรเท่านั้นเองพอจับกายใจตัวเองได้แล้วก็
รู้เรื่องจิตใจตัวเองก็ถูกหลักหมดจะภาวนาก็ไม่ภาวนาก็ถ้ามันสงบแล้วใช้ได้หมดไม่ต้องภาวนาก็รู้เรื่องตัวเองแต่ถ้าไม่รู้เรื่องตัวเองต้องภาวนาไว้ก่อนต้องพุทโธไว้ก่อนต้องสัมมาอรหังไว้ก่อนต้องหนอไว้ก่อนต้องสัมตติพิจารณารูปนามไว้ก่อนเพราะว่าใจเรายังมีสมาธิไม่พอคนที่หมดความสงสัยเป็นไรก็เป็นอริยชนเป็นอะไรโสดาบันไม่สงสัยในบุญไม่สงสัยในบาปไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในศีลตัวเองไม่สงสัยในสมาธิตัวเองไม่สงสัยในมรรคแปดหายสงสัยแล้วก็ไม่ไปบูชาใครบูชาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวหยุดการถือผิดไม่ไปบูชาผีสางเทวดาไม่ไปเข้าเจ้าเข้าทรงบูชาธรรมะอย่างเดียวนั่นคือว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็มั่นคงในศีลห้าตลอดชีวิตใครจะมาชวนผิดศีลผิดศีลห้าอะไรนี่ไม่เอาแล้วถือว่าศีลห้าเป็นที่พึ่งของตัวเองตอนนี้หลักปฏิบัติก็อยู่กับตัวเองหมดแหละคราวนี้ไม่มีประโยชน์กับใครอยู่ที่ศีลสมาธิอยู่ที่ตัวเองหมดคราวนี้ก็หายสงสัยทีใครว่าไงดีไม่ดีก็เข้าใจแยกแยะเป็นคราวนี้นี่คือการปฏิบัติเราต้องเข้าใจว่าเราทำนี่ถูกแล้วหรือยังเข้าใจแล้วหรือยังสงบแล้วยังสงบแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อสงบแล้วก็พยายามทำสงบได้บ่อยหรือเปล่าเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมากขึ้นแค่ไหนไปเห็นความจริงในตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ไม่รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องรู้เห็นนี่เป็นเรื่องทุกคนต้องรู้ต้องเห็นนะ ต้องรู้ปฏิบัติทุกคนต้องรู้สงบทุกคนต้องสงบสงบแน่นอนถ้าทุกคนปฏิบัติได้ต้องสงบทุกคนต้องรู้เห็นทุกคนต้องรู้เรื่องบุญเรื่องบาปสวรรค์นรกนิพพานต้องรู้ทุกคนไอ้ที่ยังไม่รู้มันยังไม่ถึงยังวิตกวิจารไม่พอมันต้องรู้ได้ทุกคนรู้เท่ากันไม่ใช่ว่าใครจะมากน้อยกับกันสามารถจะรู้ได้ทุกคนสามารถจะเห็นได้ทุกคนเดี๋ยวเวลา พรุ่งนี้ไปแล้วนี่ก็จะมีพระมาวันกลางเดือนหน้านี่ก็จะมีพระมาเทศตลอดคืนก็คราวนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็จะมาต่างจังหวัดโยมจะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็มากันบอกคนมากบอกมากสงบยิ่งมากยิ่งสงบที่เนี่ยงั้นนะบอกสังฆทานคนมากยิ่งมากยิ่งไม่สงบเพราะว่าคนไม่มากต้องเข้าใจว่าคนมากก็สงบสังฆทานสมัยนี้เจริญแล้วบอกว่ามันเจริญนั่นดีดีก็เสื่อมเหมือนกันบอกว่าไม่ว้าวไม่ไปสังฆทานเจริญมากบอกเจริญนั่นดีกรรมกรเป็นวัดล้างนี่มีใครเข้ามานั่งกันแล้วเป็นวัดล้างมีพระองค์ไหนเขามาเทศมาสอนเราก็มันเจริญมันจึงได้มาปฏิบัติกันเยอะๆทำให้มันเจริญที่จะได้ปฏิบัติกันเยอะๆก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นโอ้ยสร้างโบสถ์ใหญ่ฉันไม่มาสร้างโบสถ์ใหญ่ที่ดีมันจะได้บุญมากพระไปอยู่เป็นพันๆองค์ทำโบสถ์เล็กๆแล้วก็ได้บุญน้อยสิงั้นนะคนใหญ่คนได้บ้านใหญ่คนได้บ้านเล็กใครจะดีกันโยมคนได้บ้านใหญ่ก็ดีกว่าสร้างใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ทำให้เป็นสะดวกสบายให้มันได้รับกำลังได้เยอะไม่ได้ทำคนเดียวนี่ของใหญ่ทำคนเดียวจีหนักนี่ทำหลายคนมันยังรันทำเนี่ยกวาดคนเดียวก็เหนื่อยเรามากันหลายคนกว่ากันก็แก๊กๆๆเสร็จแล้วของใหญ่ก็เป็นของเล็กไม่ยากเลยแม้ถ้ากวาดคนสักคนเหนื่อยแย่เลยครับแต่ถ้า10วันกวาดทีหรือ7วันก็ถึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยแต่ถ้ากวาดเช้ากวาดเย็นเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยเพราะใบไม้มันน้อย
นะเหมือนไอ้กระถางล้างเท้าล้างห้องน้ำเช้าเย็นเนี่ยมันไม่สกปรกเลยแต่7 วันล้างทิ้ง2 วันต่อวันล้างทิ้งโอ้โหเหนื่อยสกปรกดังนั้นจึงว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันต้องทำทุกวันชำระทุกวันมันก็เลยไม่เหนื่อยไม่สกปรกกายวาจาใจเราก็ต้องหัดทุกวันหัดสงบทุกวันหัดสำรวมทุกวันมันก็เลยสงบมันก็เลยเรียบร้อยก็เลยดูงามใช่ไหมอย่างเมื่อเรากวาดถ้าเรียบร้อยเนี่ยจะนั่งจะนอนไงสบายใจคนเหมือนกันเนี่ยใจคนที่จะอยู่ที่ไหนสบายได้มันต้องปฏิบัติธรรมต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งวันทั้งคืนใจเขาจะเรียบร้อยอยู่ที่ไหนก็จะสบายไม่รกรุงหลังหัวใจเขาผ่อนคลายถ้าเราไม่ปฏิบัติสิไปอยู่ที่ไหนมันก็รกหมดหัวใจเราเพราะไม่ชำระสะสางอะไรก็เป็นลานธรรมไม่ได้ดินะพอไม่สะอาดก็เป็นลานธรรมไม่ได้ไม่สงบก็เป็นลานธรรมไม่ได้ก็ต้องสะอาดสงบจึงจะเป็นลานธรรมใจคนเราก็ต้องเป็นมันจะเป็นหัวใจที่ดีก็ต้องมีศีลสมาธิต้องปฏิบัติธรรมมันจึงจะมีที่พึ่งอยู่ตลอดเวลา